ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้นถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยทองเดี๋ยวใครเนี่ยโอ้ผมจะไม่เลิกผมเพียกไล่008ผมเพียกไล่1953สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายวัยทองวันนี้ผมต้องทำเสียงให้เข้มเป็นพิเศษเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้เข้มจริงๆผู้ที่มีความสำคัญกับวงการทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังคุณอาอุดสุริยันปฏิพัฒน์สวัสดีครับ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 ผมดีใจมากเลยครับที่ยังมีคนเห็นความสามารถแล้วก็ไปตามให้กลับมาปฏิบัติภารกิจนี้ครับผมแน่นอนครับยิ่งคนยิ่งเก่ายิ่งเก่าเนี่ยพวกเราต้องไปคว้าเอามาให้ได้ครับผมวันนี้เรามีภารกิจให้มาปฏิบัติกันคุณอาสนใจไหมครับได้หมดทุกอย่างแต่เดี๋ยวก่อนครับมันมีบททดสอบเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะทำภารกิจอันนี้คุณอาสนใจทำไหมครับกล้าไหมครับแน่นอนไปเลยเอาดังนั้นตามผมมานี่แหละครับบททดสอบอะไรเม็ดคล้ายๆสาคูแต่มันคือกระสุนบีบีกันย้ายจากจานนี้มาจากจานนี้10เม็ดภายใน30วินาทีโอ้ยยาวไปแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วโอ้แย่ที่ครับไม่ใช่ครับไม่งั้นมันก็ง่ายไปนี่เราคีบครับคีบอย่างนี้อย่างนี้10เมตรภายใน30วินะ1 2 3มาแล้วเม็ดแรกอีก2บอกเวลาด้วยดิ7 8 9ได้แค่นี้โอ้โหมาไวแล้วโอ้ชิดสองโอ้สองเป็นคนที่ใช้นิ้วได้เก่งมากครับผมโอ้ผมยอดอีกแล้ว ถ้าบททดสอบนี้ผ่านก็แสดงว่าเราต้องเปิดกล่องกันแล้วมาเลยภารกิจข้างในเป็นอะไรมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับ
เป็นหัวหน้านำทีมเข้าแข่งยิงปืนบีบีกันเก็บแต้มเอาชนะทีมคู่แข่งให้ได้ภายในเวลา1นาทีจากผมมิสเตอร์อาร์ว่าแต่ใครจะมาเป็นลูกน้องฉันเขาไหวเหรอผมเนี่ยน่าจะถามคุณอามากกว่าคุณอาจะไหวหรือเปล่าครับเนี่ยจะบอกให้นะสบายมากครับผมจิ๊บจิ๊บถ้าอย่างนั้นเนี่ยโทษผมไม่ได้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นหลวงพยาบาลอยู่ไกลนะครับไปเลยดีกว่าอันนั้นเชิญคุณอาทางด้านนี้เลยครับพยัคฆ์ร้าย1953ในอดีตนอกจากจะเป็นนักแสดงเขายังเป็นผู้กำกับคิวบูและยังเป็นครูสอนการต่อสู้ให้กับนักแสดงในละครหลายต่อหลายรุ่นมิสเตอร์อาจึงมั่นใจในความแข็งแรงของเขาว่าจะสามารถปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้นี่แหละครับคุณอาและตอนนี้เราก็อยู่กับนักกีฬาสมัครเล่นบีบีกันนะครับน้องแชมป์ทิติพงศ์สอนคมสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะรบกวนน้องแชมป์ถามเรื่องอุปกรณ์การแต่งตัวจะเล่นบีบีกันเนี่ยเราต้องแต่งตัวยังไงฮะใช่ครับผมเดี๋ยวผมมีตัวอย่างการแต่งตัวมาให้ดูนะครับว่าเขาแต่งกันยังไงนะฮะเชิญน้องคุณครับเข้ามาเลยครับเป็นหน่วยสวัสดิ์หรือเปล่าเนี่ยนี่ครับอย่างแรกเลยคือแว่นครับเพราะว่าเราต้องป้องกันดวงตาเราไม่ให้โดนยิงครับแล้วก็มีตะแกรงครับเพื่อป้องกันการกระแทกของกระสุนเหมือนกันครับเสื้อเช่นเดียวกันครับเกาะซองใส่กระสุนกางเกงขายาวครับผมแต่งตัวให้มิดชิดฮะแล้วก็รองเท้าควรจะเป็นรองเท้าผ้าใบครับเพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ฮะแล้วปืนที่ใช้ในการเล่นไอ้บีบีกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทครับครับผมส่วนปืนที่ใช้ในการเล่นบีบีกันครับก็จะมีอยู่3ประเภทครับผมจะมีปืนไฟฟ้านะฮะปืนแก๊สแล้วก็ปืนระบบแอร์ฮ็อกกิ้งครับซึ่งเป็นการแบบชักอัดลมนะฮะแต่ส่วนปืนที่วันนี้ที่น้องเขาเอามาโชว์เนี่ยครับก็เป็นปืนไฟฟ้าครับผมอันนี้เรารู้กันไปแล้วนะครับการแต่งตัวนะครับอุปกรณ์และความปลอดภัยมีอะไรบ้างนะฮะแต่ช่วงหน้านะครับเรามาดูว่ากติกามีอะไรบ้างครับแล้วเราก็มาลุยกันเลยเรามาถึงผลลัพธ์แล้วคะแนนยังไงบ้างพยัคฆ์ร้ายทั้ง2คนนะครับได้ไป